สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองนะคะเห็นชื่อคลิปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ว่า Brands to Know ของเรานะคะวันนี้มากับ Rare Beauty เย้แบรนด์ของเซเลน่าโกเมซนั่นเองนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอให้แบรนด์นี้เข้าไทยมาสักพักแล้วนะคะก็เนื่องด้วยสถานการณ์ทั่วโลกอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การลอนช์แบรนด์นี้ในประเทศต่างๆเนี่ยนะคะมันช้าลงไปกว่าที่ตั้งใจเอาไว้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้จะเข้าไทยให้ได้ช้อปปิ้งกันแล้วในวันที่15กรกฎาคมนี้นั่นเองนะคะบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นโดย Rare Beauty หรือว่า Sephora Thailand นะแค่ว่าทาง Rare Beauty เนี่ยเขาส่งมาให้โมเมแบบนี้แต่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่แบบใช้มาแล้วแล้วก็เอามาพูดถึงในวันนี้เป็นสิ่งที่พรีมาเองตั้งแต่ก่อนเขาจะมาตั้งแต่เขาลอนช์เมื่อแบบประมาณ 8-9 เดือนที่แล้วอะหรือนานกว่านั้นโมเมจำไม่ได้นะคือเป็นสิ่งที่พรีมาด้วยความสงสัยด้วยความอยากรู้ตามสไตล์แบบบิวตี้จังกี้อยู่แล้วว่าเอ้ยอยากลองเพราะว่าในต่างประเทศเขาก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็มีทั้งคนที่เฉยๆมีอะไรค่อนข้างหลากหลายเราพรีมาเองเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมิสของเขานะคะเป็นรองพื้นเป็นคอนซีลเลอร์เป็นลูมินิเซอร์เป็นบลัชเป็นอายแชโดว์พาเลตซึ่งลอนช์แรกนี้จะยังไม่มีออกมาด้วยนะคะมีลิปซูเฟลมีอะไรหลายอย่างคือเป็นอีบ้าอีบอที่คือพรีมาเองระดับหนึ่งแล้วแหละแล้วก็พอเขาบอกว่าเขาจะลอนช์เนี่ยนะคะเราก็รู้สึกไหนๆก็ไหนๆแหละได้ลองแทบจะทุก SKU ของเขาแล้วอะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรไม่ใช่แค่เป็นเซเลบริตี้แบรนด์เท่านั้นแต่มุมไว้ว่าเรื่องราวของเขาอะมันมีความน่าสนใจแล้วก็แต่ละผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้แต่งเป็นลุควันนี้เนี่ยมีความชอบมีความเฉยๆหรือมีความไม่อินกับอะไรบ้างเดี๋ยวได้ทราบหมดแน่นอนในคลิปนี้นั่นเองนะคะก่อนจะไปดูทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องDaily Cherryให้โมเมด้วยนะคะเข้าใกล้ 250,000 แล้วอยู่มาใครที่กดมาดูเฉยๆแล้วไม่ยอมกด Subscribe เนี่ยซับเถอะนะยังไงอยู่ก็ดูวิดีโอไออยู่แล้วอยู่ก็ซับๆไปเถอะจะได้ไม่พลาดไงกดกระดิ่งติ๊งง่องด้วยนะคะโอเคไม่เสียเวลาเพราะว่าของมันเยอะและคลิปนี้จะยาวไปดูกันค่ะกับ Brands to Know ในวันนี้กับ Rare Beauty ค่ะก่อนที่จะไปรีวิวแต่ละชิ้นกันเล่าเรื่องตามสไตล์ของ Brands to Know ให้ฟังนิดนึงกันละกันนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าจะมา Brands to Know ทำไมมันก็เป็น Just Another Celebrity Brand อะอยู่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของ Selena Gomez ซึ่งก็เป็นนักร้องศิลปินที่โด่งดังมากๆระดับโลกอยู่แล้วเราทุกคนก็ทราบกันแต่ว่าที่ผมไปบอกว่ามันมี message behind the brand หรือว่าข้อความที่เขาอยากจะส่งไปถึงคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเซเลน่าโกเมซเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดใจเปิดอกพูดถึงเรื่อง mental health ของเขาหรือว่าปัญหาทางสุขภาพจิตของเขาอะเนาะที่มีหลายเรื่องมากรวมถึงปัญหาสุขภาพของเขาด้วยคือเขารู้สึกว่าโลกบิวตี้ตอนนี้มันทุกคนพยายามจะ perfect ทุกคนพยายามจะแบบ flawless ทุกคนจะดูสวยเกินจริงอะหรือว่า perfect จนเกินไปซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยคนเรามันไม่มีความเพอร์เฟกต์มันไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้ทุกคนอ่ะเหมือนส่งเสริมความสวยงามในแบบของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปคิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องเพอร์เฟกต์ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดออกมาโดยเฉพาะเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยในกลุ่มของรองพื้นคอนซีลเลอร์บลัชหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาแล้วมาปกปิดให้แบบคุณกลายเป็นคนที่ไม่มีรูขุมหรือว่าดูแบบสมบูรณ์เกินจริงมันจะดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้ในทุกๆวันที่คนที่ไม่ได้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์หรือคนที่ไม่ได้มีเมคอัพสกิลส์อะไรมากมายไม่ได้มีทักษะในการแต่งหน้าเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเซเลน่าโกเมซได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่มากับแบรนด์นี้ก็คือการรวบรวมระดมทุนที่ชื่อว่า Rare Impact Fund นะคะซึ่ง Rare Impact Fund เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพจิตเพราะว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เพิ่งมาถูกพูดถึงในช่วงไม่นานมานี้ส่วนใหญ่แล้วเราโฟกัสกันเรื่องสุขภาพกายเป็นหลักนะคะแต่ว่าเซเลน่าโกเมซเองก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายรักษาจนหายนู่นนั่นนี่เขาก็เลยมีคอนเซิร์นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพจิตอ่ะมันต้องสอนกันในโรงเรียนไหมมันต้องมีการให้ความรู้กันมากกว่านี้ไหมเขาก็เลยทำเหมือน Rare Impact Fundนะคะซึ่งเป็นเหมือนการระดมทุนที่เขาบอกว่าแบรนด์ Rare Beauty ของเขาเนี่ยนะคะในอีก10ปีข้างหน้า
อยากจะระดมทุนให้ได้มากถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อที่จะเอามาช่วยส่งเสริมการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ดูแลคนที่มีปัญหาเรื่อง mental health ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เลยเป็นข้อความ behind the brand ที่มุมไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากการแค่ที่เขาอยากจะออกแบบแบรนด์บิวตี้ออกมาเท่านั้นเองนะคะมันก็มีความน่าสนใจอยู่นอกเหนือจากนั้นผลิตภัณฑ์ตามที่เขาพูดมาเนี่ยเดี๋ยวมุมจะเล่าไปทีละตัวว่ามุมรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่ามุมรู้สึกว่ามันครีเอทลุคที่เป็นลุคธรรมชาติได้มันครีเอทลุคที่เป็นลุคสนุกก็ได้แล้วมันก็ใช้ง่ายไม่ได้ต้องใช้สกิลอะไรเยอะแยะมากมายแค่คุณต้องรู้จักผลิตภัณฑ์สักนิดหนึ่งซึ่งวันนี้ดิฉันจะช่วยคุณดิฉันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้คุณได้ไม่ต้องไปงมโขงด้วยตัวเองเพราะว่าดิฉันได้งมโขงมาก่อนแล้วแล้วก็เสียเงินงมมาให้คุณแล้วก่อนหน้าที่เขาจะส่งมาให้นะคะข้อแรกเปิดใจก่อนว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ลุค full coverage ไร้รูขุมลุคเกินจริงลุค perfect ไม่ใช่เด็ดขาดและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวจะมีวิธีเฉพาะนิดหนึ่งตั้งใจดูคลิปแล้วลองเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็พิจารณาดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของ Rare Beauty เนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าอ้อลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวิดีโอที่โมเมสัมภาษณ์นะคะเป็น Zoom Session กับ Selena Gomez นะคะให้ได้ดูใน Instagram ของโมเมด้วยนั่นเองนะคะโมเมโหลดเอาไว้ในนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นพรีวิวให้นิดนึงละกันถ้าอยากฟัง Selena เล่าเต็มๆเกี่ยวกับแบรนด์ของเค้านะคะแล้วก็ Rare Impact Fund อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ไปดูได้ใน Instagram ของมูเมเลยนะคะแล้วก็ฝากกด follow IG ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกันนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยอัปเดตที่ IG Story ค่อนข้างจะแบบเร็วกว่าที่อื่นเลยนะคะไปดูตรงนั้นได้ทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะอารัมภบทมากมายเสียเวไปเยอะแล้วไปดูกันค่ะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Rare Beauty ทำลุคนี้ได้ยังไงคะเล่าให้ฟังไปเยอะมากแล้วนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ Rare Beauty by Selena Gomez นะคะก็เดี๋ยวจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมดนะคะสร้างเป็นลุคให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันอย่างแรกที่จะหยิบมาใช้เลยนะคะก็เป็นมิสของเขานั่นเองค่ะตัวนี้ชื่อว่า Always an Optimist นะคะเป็น 4-in-1 mist made in Korea ด้วยนะตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็น 4-in-1 นะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าระหว่างแต่งหน้านะคะใช้กับแปรงก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ refresh ระหว่างวันรวมถึงใช้เป็น setting spray ได้ด้วยแต่จะบอกว่าที่มุมไม่เขย่าเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันมีชั้นของน้ำมันแล้วก็ชั้นของน้ำที่แยกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก่อนใช้แนะนำให้เขย่าก่อนมันจะไม่ใช่ setting spray เหมือนที่เราคุ้นเคยกันที่เป็นสเปรย์แบบน้ำที่ล็อกเมคอัพนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนมันให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วมันก็ช่วยเหมือนทำให้ผิวดูโกลว์ดูสวยขึ้นในระหว่างวันนะคะหลังจากเช็คแล้วก็สามารถที่จะมิสได้เลยละอองเขาถือว่าละเอียดใช้ได้นะคะแล้วก็มันจะรู้สึกเหมือนชุ่มชุ่มอยู่บนผิวนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยสามารถที่จะฉีดได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวมันอย่างมูเมนะคะแนะนำว่าให้ฉีดปริมาณไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะวาวไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีชั้นของน้ำมันอยู่อย่างที่บอกแหละเนาะตอนนี้ก็คือผิวเนี่ยจากที่ตอนแรกไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะมันก็จะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นนิดนึงค่ะมาที่ primer นะคะตัวนี้ก็คือ illuminating primer นั่นเองจริงๆแล้วตอนแรกที่มูเมพรีออเดอร์มาเนี่ยเขามีแค่ตัว illuminating primer ออกมานะคะตัวใหม่ที่เป็นตัวที่ช่วยเรื่องรูขุมขนเนี่ยยังไม่ออกมานะคะแล้วก็สำหรับ launch แรกที่ Sephora เนี่ยจะยังไม่มีตัวนั้นจะมีแค่ตัวที่เป็น illuminating primer ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมุมไม่ว่าเวลาใช้นะมุมไม่บีบออกมาแบบนี้เหมือนจะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะวอร์มนะคะตั้งใจวอร์มเลยจะไม่ทาไปตรงๆนะคะแล้วก็จะลงเฉพาะข้างๆแล้วก็บริเวณที่มันไม่มันแต่ว่าบริเวณที่มีรูขุมขนหรือว่าบริเวณ Tส่วนที่ค่อนข้างมันเนี่ยมุมจะไม่ค่อยลงเขาเท่าไหร่เพราะว่าพอจะสังเกตเห็นที่มือไหมคะว่ามันมีความเหมือนวาวค่อนข้างมากแล้วก็มันจะมีพาร์ติเคิลที่เป็นชิมเมอร์อยู่เยอะเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่ทำให้ผิวโกลว์ด้วยเท็กซ์เจอร์ความกลาสสกินอะแต่ว่ามันจะมีความชิมเมอร์อยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีรูขุมขนค่อนข้างชัดแล้วก็บริเวณ T zone ที่มันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครหน้าแห้งแต่แห้งในที่นี้ต้องไม่ใช่แห้งแบบแห้งเป็นขุยนะถ้าเป็นขุยนี่ไปเจอชิมเมอร์ลักษณะนี้ก็เน้นเหมือนกันนะคะก็จะใช้วิธีการแบบนี้ถัดมานะคะแน่นอนว่าต้องมาที่รองพื้นกันนะคะตัวนี้ก็คือ Liquid Touch Weightless Foundation นั่นเองนะคะซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาที่ประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขวดหมุนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคเตอร์ที่หน้าตาคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์ตัวนี้ต้องเช็คให้ดีก่อนใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีเลเยอร์ชั้นของ
หลายๆอย่างรวมตัวกันอยู่นะถ้าไม่เช็คให้ดีนะคะจะไม่สวยเลยต้องตั้งใจเช็คจริงๆแล้วจากนั้นนะคะโมเมเองเนี่ยจะดอทแค่ทีละน้อยก่อนอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ Rare Beauty นะข้อแรกเลยก็คือต้องค่อยๆใช้อ่ะคือโมเมไม่แนะนำให้คลั่งแล้วก็ลงเยอะมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะไม่สวยอ่ะถ้าเกิดเราลงเยอะจนเกินไปคือแนะนำว่าให้ค่อยๆบิวดีกว่าเนาะเดี๋ยวโมเมจะใช้แปรงฟาวเดชั่นของเขาด้วยนะคะที่มันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเนาะว่ามันมีหน้าตาฟีลลิ่งคล้ายๆไดมอนด์เชฟนิดนึงนะคะจะค่อยๆเบาๆมือนะคะสโตรกสั้นๆลงรองพื้นไปแล้วก็พอเกลี่ยผลิตภัณฑ์ไปได้ในปริมาณนึงแล้วนะคะเราค่อยบัฟเขาหรือว่าวนเขานะคะแปรงนุ่มมากนะคะตอนแรกเนี่ยเอาจริงแล้วไม่ได้แคร์เรื่องอุปกรณ์ของเขาเท่าไหร่นะเหมือนมองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันจำเป็นต้องมีหรืออะไรแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่เป็นคนชอบใช้ foundation brush ในการลงรองพื้นนะคะน่าจะชอบแล้วก็ด้วยเชฟของเขาที่มันมีด้านบนที่ค่อนข้างที่จะแหลมเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปบริเวณอย่างเงี้ยได้ดีนะคะไม่แนะนำให้กดหนักจนเกินไปไม่แนะนำให้จับแบบอย่างนี้นะคะแนะนำให้จับกลางๆแล้วก็ใช้ข้อมือในการค่อยๆสะบัดให้แปรงเนี่ยมันช่วยให้ทุกอย่างมันเคลื่อนที่ไปได้ง่ายๆมุมไม่ว่าแปรงให้การปกปิดได้ดีกว่าการใช้ฟองน้ำเพราะว่าฟองน้ำที่มุมไปใช้เนี่ยไม่ใช่ฟองน้ำของเซเลน่านะคะจะเป็นฟองน้ำ Beauty Blender ธรรมดาแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันทำให้ทุกอย่างบางลงนิดนึงในขณะที่แปรงรองพื้นอันนี้ของเขาเนี่ยนะคะช่วยให้ทุกอย่างมันเกาะผิวได้ดีเนี่ยนะคะให้ดูนิดนึงว่าลงไปแล้วมันจะได้นวลประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สี190W เนี่ยแมทช์กับโมเมค่อนข้างดีจริงๆแล้วเนี่ย 190W เนี่ยโมเมพรีมาเองด้วยการคิดว่าน่าจะใช่แล้วก็ใช่จริงๆในขณะที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาส่ง 180W มาให้ซึ่งไลท์ไปนิดนึงนะคะสำหรับผิวของโมเมตอนนี้ซึ่งผ่านช่วงซัมเมอร์มาโดนแดดเยอะนิดนึงนี่ก็จะเป็นรองพื้น1ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะโมเมคิดว่ามันให้การปกปิดระดับมีเดียมได้เลยนะคะถ้าเกิดลงเยอะกว่านี้แต่อย่างที่บอกไปนะคะแนะนำให้เริ่มจากน้อยไปมากจริงๆแล้วในวิดีโอที่มูไปสัมภาษณ์เซเลน่าโกเมสใน Instagram นะคะอันนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้เริ่มจาก1ดอทเขาเรียกว่า1ดอท challenge เลยอ่ะก็คือใช้แค่จุดนะคะก็คือน้อยมากแล้วก็เกลี่ยทั้งหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยมูไปคิดว่าถ้าเกิดใครผิวดีจริงๆไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยทำได้แล้วก็จะให้ความรู้สึกที่มันยิ่งเบากว่านี้ไปอีกนะคะคืออันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันหนักนะมัน weightless ตามชื่อเลยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราลงรองพื้นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะรู้สึกสบายผิวมากจริงแล้วก็มูไปต้องการการปกปิดเยอะนิดนึงเพราะว่าเรามีรอยแผลเป็นสิวอยู่พอสมควรนะคะก็เลยลงเยอะหน่อยแต่ว่าประมาณอย่างเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการลงรองพื้นที่เยอะมากนะถ้าเทียบกับชีวิตจริงปกตินะคะอันนี้ก็เลยเป็นการลงรองพื้นที่ทำให้ได้ลุคประมาณมีเดียมด้วย1ชั้นของรองพื้น Rare Beauty นั่นเองค่ะมุมไปจะเติมรองพื้นตัวนี้ในบริเวณที่มุมไปต้องการอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือบริเวณคางสาเหตุที่ไม่ใช้คอนซีลเลอร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ในสีที่เขาเลือกมาให้ที่มันแมทช์กันจริงๆเนี่ยนะคะที่เป็นเบอร์เดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยนะคะมันสว่างกว่าผิวนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยช่วยเรื่องรอยแผลเป็นสิวเท่าไหร่บริเวณไหนที่เราต้องการจะปกปิดเพิ่มนะคะแทนที่จะใช้โมชั่นแบบนี้นะคะก็คือให้ใช้การกดเอาเพราะว่าปลายของแปรงรองพื้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นพอที่จะสามารถให้เราทำแบบนี้ได้แต่เหมือนเดิมนะคะไม่แนะนำให้ใช้เยอะเลยเพราะว่าถ้าใช้เยอะปั๊บมันจะกองแล้วมันจะเกลี่ยไม่สวยเลยตัวนี้น้อยไปมากนะจ๊ะถ้าจำอะไรที่เจ๊พูดไม่ได้ให้จำคำว่าน้อยไปมากมาที่คอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะในสี 190W เหมือนกันนะคะหน้าตาก็เป็นลักษณะเดียวกันกับรองพื้นเลยนะคะอันนี้มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือเวลาดึงออกมามันจะมีการสะบัดของผลิตภัณฑ์นิดนึงคุณผู้ชมแล้วมันก็จะแบบเหมือนแบบกระเด็นเลอะเสื้อค่ะเพราะฉะนั้นเวลาดึงนะคะต้องใจเย็นๆค่อยๆนิดนึงแล้วก็อันนี้ตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเองนะคะเขาเป็นแบบเหมือนหัวตัดนิดนึงนะส่วนตัวมุมเองอะลงน้อยมากเลยอย่างที่เห็นประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปกปิดใช้ได้พอสมควรเลยแล้วเขาก็มีแปรงคอนซีลเลอร์มาในหน้าตาที่คล้ายกันกับแปรงรองพื้นนะคะแต่ว่ามาในลักษณะที่เล็กกว่ามันจะค่อยๆเกลี่ยคอนซีลเลอร์ไปคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันสว่างกว่ามันไม่ใช่สีที่แมทช์แบบพอดีเป๊ะอะแต่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการที่เขาพยายามจะให้เหมือนคอนซีลเลอร์มันช่วยในเรื่องของการไบรท์เทนนิ่งนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้แปรงเนี่ยมเองยังคงคิดเสมอว่าการใช้นิ้วมือมันช่วยให้คอนซีลเลอร์มันกลืนไปกับผิวได้มากขึ้นคอนซีลเลอร์เป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้ดีค่ะแต่ว่ามีความเหลวไม่ได้เป็นคอนซีลเลอร์ที่
แมทแล้วก็ต้องเซตแป้งถ้าไม่เซตมันจะไม่ค่อยเกาะผิวนะในความรู้สึกของมุมเมย์คือเหมือนมันเขาทำมาน่าจะเพื่อให้ความรู้สึกว่ามันไม่ไปเน้นส่วนที่เป็นริ้วรอยอ่ะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ที่มันแห้งมากๆบางทีมันแทนที่มันจะช่วยให้เราดูโอเคใช่ไหมมันกลายเป็นว่ามันไปครีสไปตกล่องไปเน้นให้ช่วงที่มันเป็นเส้นอ่ะมันเห็นชัดมากขึ้นแต่สังเกตเห็นว่ามันช่วยในเรื่องของ brightening ได้ดีถามว่าชอบไหมคอนซีลเลอร์มุมไหมว่าโอเคเลยนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โห amazing เป็น favorite อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เหมือนต้องใช้ความสามารถในการเบลนด์นิดนึงมันไม่ได้ง่ายที่สุดต่อการเบลนด์ขนาดนั้นนะคะซึ่งเราก็ต้องเล่าให้ฟังตามตรงนะเพราะว่าถ้าบอกว่าโอ้โหมันแบบง่ายสุดๆแล้วเอาไปใช้แล้วไม่ง่ายก็คือดิฉันก็คือโดนด่านะช่วยให้ใต้ตาที่ตอนแรกเนี่ยมันดูค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างบวมดูไบรท์ขึ้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของครีมของเขายังไม่หมดคุณผู้ชมยังมีอีกเยอะมากเลยทีเดียวอ้อแต่ก่อนอื่นขอทาลิปมันก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำอีกหลายอย่างกว่าที่จะไปถึงตรงจังหวะที่จะทาปากนะคะเดี๋ยวขอทาลิปมันที่ไม่มีสีเนาะอันนี้ชื่อว่า Dewy Lip Balm สี Honor Honor จะเป็นแบบไม่มีสีแบบนี้เป็นบาล์มธรรมดาเลยเดี๋ยวเราจะค่อยมาสวอชพวกสีลิปต่างๆอีกทีนึงนะคะในช่วงท้ายนะคะอันนี้ขอทาไว้ก่อนเพราะว่ามักจะชอบลืมทาลิปมันแล้วก็พอไปถึงตอนท้ายอยากจะทาปากสวยๆก็คือปากก็คือเบิร์นจ้ะมาถึงส่วนของบลัชกันบ้างนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะได้กู๊ดรีวิวจากหลายๆคนเลยนะคะบิวตี้กูรูในต่างประเทศเนี่ยชอบตัวนี้กันค่อนข้างมากนะคะซึ่งต้องสังเกตดีๆก่อนว่าที่มุมไปถือแยกกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่ามันมีเยอะแต่ว่ามันมี2สูตรนะคะฝั่งแรกนะคะคือฝั่งนี้นะที่มุมไปถือเนี่ยนะคะ3สีเนี่ยจะเป็นเนื้อ Dewy นะคะมีสี Gratefulสีแฮปปี้แล้วก็สีจอยนะคะอันนี้จะค่อนข้างจี๊ดจ๊าดนิดนึงในขณะที่สีที่ค่อนข้างจะไม่จี๊ดมากเนาะแล้วก็ดูค่อนข้างจะนิวทรอลหน่อยก็จะมีสี Bliss สี Grace แล้วก็สี Love นะคะ3สีอันนี้จะเป็นสูตรแมทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้สำหรับใครที่ผิวคนละลักษณะนะคะต้องดูนิดนึงสำหรับโมเมเองซึ่งเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันเนี่ยจะชอบสูตรที่มันแมทมากกว่าเราจะใช้สีที่ชื่อว่าสี Bliss ก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างชมพูนมนมเลยแหละแล้วก็แนะนำว่าเพียง1หยดเท่านั้นตึงตึงอ่ะหยดใหญ่หน่อยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเขียมมันค่อนข้างที่จะมีสีเยอะมากเลยอะเพราะฉะนั้นอะปาดมา 3-4 หยดอะมันจะเยอะเกินไปแล้วก็กลายเป็นโครงการแก้มลิงจ้ะสีนี้กับโมเมนเนี่ยอาจจะเบานิดนึงนะคะแต่ว่าเราลงเป็นพื้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโมเมนจะลงสีที่มันเข้มกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนตัวแล้วชอบใช้นิ้วมือในการค่อยๆเกลี่ยเขาเนื้อมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับมูสนิดนึงจะไม่ได้เป็นน้ำแบบลิควิดแบบที่เราคุ้นชินเหมือนแบบพวกทินอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่มันจะเป็นเขาน่าจะใช้คำว่า mousse blush มากกว่า cream blush อ่ะมึงว่าแล้วก็มาที่สีที่ชอบนะคะก็คือ love อันนี้อีกอันหนึ่งนะจะเพิ่มลงไปหน่อยเพื่อให้มันจี๊ดขึ้นนิดนึงแต่จริงๆแล้วมึงว่าสวยหมดเลยชอบทุกอันเลยยิ่งสีเข้มนะคะยิ่งใช้น้อยเลยนะเนี่ยเห็นปะอย่าด่วนตัดสินว่าน้องแบบน้องดูแบบใช้เยอะก็ได้ไหมดูก่อนลิงมาแล้วอยู่นี่คือลิงจริงๆต้องเอาแปรงรองพื้นมาช่วยนะคะนี่ขนาดว่าใช้ดอทเดียวนะยังถือว่าเยอะมากเลยอ่ะก็จะได้สีมาประมาณนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวที่หลายๆคนอื้ออึงกันอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Positive Light Liquid Luminizer นะคะก็จะมีทั้งหมดที่มุมไปได้มาเนี่ย4สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูอีกเช่นเดียวกันเนาะแต่ละสีนะคะแล้วขวดก็ค่อนข้างใหญ่มากคือเราก็งงมากว่าทำไมบลัชเล็กมากแล้วก็อันนี้ใหญ่มากนะคะสีที่เลือกมาเองนะคะตอนนั้นก็คือสีที่ชื่อว่า Flaunt นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกบรอนซ์หน่อยนะคะซึ่งเนี่ยสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่ความแบบขาวสุดนะคะเป็นเพิร์ลสีขาวแบบนี้เลยนี่นะคะคือ Enlighten แล้วก็ถัดมาจะเป็นสีที่ชื่อว่า Mesmerize Mesmerize ก็จะเป็นสีออกแบบ Peach หน่อยนะคะชมพูแต่ว่ามีติ่งของความพีชหน่อยแล้วก็ถัดมาอีกอันนึงคือ Enchant จะเป็นชมพูเลยแล้วก็สุดท้ายที่โมเมใช้นะคะที่พรีมาเองเนี่ยเป็นสีแบบสไตล์แชมเปญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีความทองขึ้นมาซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสีที่เราชอบที่สุดนะเราขอใช้สีที่เราชอบก็แล้วกันนะคะคือสี Flaunt นะคะ
ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วแบรนด์เขาแนะนำว่าคุณสามารถที่จะใช้ผสมกับรองพื้นก็ได้หรือจะใช้เป็นไฮไลท์เฉพาะที่ก็ได้นะคะไปเลือกดูแล้วกันแล้วแต่ส่วนตัวมุมเองนะคะจะแตะขึ้นมาแล้วก็วอร์มก่อนจะไม่แตะตรงๆที่หน้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันถ้าแตะลงไปตรงๆอ่ะหรือเอาตัวแอปพลิเคเตอร์ไปลากเนี่ยมันทำให้หลายๆอย่างมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้ใช้แบบเบามือแล้วก็แตะออนท็อปไปแบบนี้เท่านั้นเลยมันจะไม่ได้วาวเหมือนที่เห็นในแพคเกจิ้งขนาดนั้นนะมองไปว่ามันพอมันมาอยู่บนผิวจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความวาวที่ everyday girl สามารถใช้ได้ในขณะที่ใครที่เป็นสายชอบความวาวแบบหนังปะทูนิดนึงก็คือแบบต้องเห็นว่า this is a highlight อะไรเงี้ยจะไม่อินจะรู้สึกว่า what the hell แค่นี้เองน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่รู้สึกเพราะว่าเราชอบความแบบแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอเราเอจมากๆแล้วอะจะมาเห็นไฮไลท์เป็นแบบปื้นๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งเสริมวัยเราเท่าไหร่ก็เลยใช้ประมาณแค่นี้อาจจะใช้บริเวณดั้งนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยได้นะคะถ้าเกิดใครเปิดใจว่าชอบความวาวสไตล์ประมาณอย่างนี้เราก็ชอบแต่ถ้าชอบความแบบไฮไลท์เห็นชัดๆปึ้งๆจะไม่ชอบสิ่งนี้นะคะก็ไปลองตัดสินใจดูแล้วก็ดูสีที่เหมาะสมกับตัวเองละกันส่วนตัวมุมเองถ้าให้แนะนำนะคะก็คือสีฟลอนต์อย่างที่บอกแล้วก็ชอบสี mesmerize ที่มันออกชมพูอมส้มนิดๆจริงๆแล้วสำหรับ blush นะคะเขาจะมีอีกสูตรนึงที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะตัวนี้คือ melting blush นะคะสีที่โมเมเมเนี่ยชื่อสีว่า nearly neutral นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรที่โมเมว่า mousse กว่าอันนี้อีกนะคะโมไม่ค่อยอินกับตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันสีมันไม่ได้ชัดอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมูสไปนิดสำหรับความชอบของโมเมนะคือโมเมคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบเนื้อแบบมูสแห้งๆไม่ต้องเกลี่ยอะไรเยอะอะไรเงี้ยปัดๆแล้วไปได้เลยก็อาจจะชอบแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยถ้าถามว่า2สูตรระหว่างคุณคนที่เป็นอันนี้ liquid blush นะคะกับอันที่เป็น melting blush ใน collection stay vulnerable นะคะโมเมชอบตัวนี้มากกว่าใน collection นี้นะคะไม่มีแป้งฝุ่นนะแต่ว่าจะมีเป็นตลับนี้ที่คุณเห็นโมเมหยิบใช้อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแค่touch up kit นะคะเขาใช้ชื่อว่า blot and glow touch up kit ในนี้จะมีกระดาษซับมันนะคะกับมีพัฟมาให้1อันหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนโมเมว่าแล้วแป้งไปไหนอะทำไมมีแต่พัฟคือแป้งมันอยู่ในนี้มันอยู่ในพัฟนะคะถ้าเกิดเราแตะออกมานะคะให้ใช้วิธีเคาะแบบนี้จะเห็นเลยว่ามันมี product ออกมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแป้งที่มีความ glow สูงมากอะมันจะไม่ใช่ setting powder ที่ matteนะคะถ้าเกิดใครหน้าแห้งและไม่มีรูขุมน่าจะชอบแต่ว่าส่วนตัวโมเมเองเนี่ยต้องเซตส่วนอื่นด้วยแป้งธรรมดาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปเซตแป้งฝุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเขียนคิ้วแต่งตากันค่ะโอเคเราไปเซตแป้งฝุ่นนะคะมีการคอนทัวร์กรอบหน้าเบาๆแบบไม่เอะอะมากแล้วก็ปัดแก้มด้วยฝุ่นเพิ่มมานะคะทีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันสูญเสียความวาวหรือความแบบผิวโกลผิวฉ่ำไปนิดนึงนะคะจากการที่เราลงแป้งเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่ลงแป้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคืนความชุ่มชื้นให้เขาด้วยการกลับมาใช้เมสเสียงที่บอกนะคะว่าตัวนี้เขาถูกดีไซน์มาให้ทำหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันกลับมาโกลประมาณนึงด้วยการฉีดเมสลงไปมาที่เปลือกตากันบ้างดีกว่าจริงๆคอลเลกชันของตาเนี่ยตอนแรกที่แบรนด์ลอนช์ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาออกมานะคะแต่ว่าเขาเพิ่งมาเพิ่มคอลเลกชันที่มีเกี่ยวกับตาเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็คือคอลเลกชันที่ชื่อว่า Stay Vulnerable ที่มาอันเดียวกับ Blush อันนี้อ่ะเนาะเขาก็จะมีเป็น Liquid Eyeshadow มาด้วยนั่นเองซึ่งสีที่มูไม่ได้นะคะก็เป็นสีเดียวกันจับคู่กับ Blush เลยนะคะก็คือ Nearly Neutral นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะใช้สิ่งนี้นะคะเป็นเบสก่อนแล้วก็ตัวโมเมเองอ่ะมีการพรีอายแชโดว์พาเลตมาไว้แล้วนะคะซึ่งสำหรับลอนช์ที่ Sephora ลอนช์แรกเนี่ยจะยังไม่มีอายพาเลตตัวนี้ออกมานะคะอันนี้เป็นสีที่สวยมากแล้วก็หน้าตาของพาเลตเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาใช้2 สิ่งนี้กันแต่จะลงเป็น Liquid Eyeshadow ก่อนจะลงเป็นเบสไปก่อนเลยอันนี้มีความสีชัดอยู่นะเนื้อแน่นสีชัดแล้วก็เดี๋ยวจะติดทนเช็ดไม่ออกเหมือนกันสำหรับสายขี้เกียจที่อยากจะลงอายแชโดว์แบบขี้เกียจสุดๆเนี่ยมูไม่ว่าเวิร์กอยู่พอเกลี่ยเสร็จแล้วแป๊บนึงเขาจะเซตตัวเลยค่ะค่อนข้างเร็วฟีลลิ่งเหมือนครีมทูพาวเดอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างแมทจริงแล้วเขามีแปรงมา1อันนะคะคิดว่าน่าจะให้เอาไว้ใช้กับครีมแชโดว์เมื่อกี้แต่ว่าส่วนตัวมูไม่เองคิดว่ามันเฉยๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรแน่นนิดนึงอ่ะมันไม่ค่อยฟูเท่าความชอบของเรานะคะเรา
ราชอบความฟลัฟฟี่ของแปรงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยอินกับแปรงอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าชอบแปรงรองพื้นกับแปรงคอนซีลเลอร์เนาะเดี๋ยวจะมาใช้ตัวอายแชโดว์พาเลตอันนี้กันเนื่องจากเขายังไม่มีแปรงอื่นๆนะคะขออนุญาตใช้แปรงที่ตัวเองถนัดก็แล้วกันเนาะในการลงสีที่เป็นสีสไตล์สีแอปริคอตอันนี้นะคะลงทับตัวที่เป็นครีมแชโดว์ไปเลยเนื้อจะไม่ได้ถึงกับแบบเจ้มจนพิกเมนเทดมากนะคะด้วยความที่สไตล์ของ Rare Beauty เองเนี่ยมันไม่ได้อยากจะให้แบบแต่งหน้าแบบขึ้นเวทีทำการแสดงอะเนาะมันเป็นความ everyday girl หน่อยมันก็จะไม่ได้สีจัดจ้านอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะขอมาเน้นบริเวณหางตานิดนึงด้วยสีนี้นะคะน้ำตาลเข้มหน่อยสวยนะเราว่าจริงๆพาเลตนี้สวยเลยแหละน่าเสียดายที่อาจจะยังไม่ได้ออกในลอนช์แรกนี้นะคะเดี๋ยวก็คงตามมาเนาะเพราะว่าลอนช์แรกจะมาในส่วนของ core collection ของเขาก่อนอะจากนั้นนะคะจะมาลงสีฝั่งนี้ที่เป็นสีออกแบบแชมเปญแชมเปญหน่อยนะคะอ้าวชิมเมอร์เนื้อดีนะอันนี้เกลี่ยง่ายดีเหมือนเดิมไม่ได้วาวจนเกินไปแบบตกใจขึ้นแสดงและสุดท้ายที่มะลังมะเหลืองที่สุดคือพี่คนกลางเขาเป็นกลิตเตอร์แบบนี้เลยนะคะเห็นชัดๆรู้ไหมว่ามันเป็นกลิตเตอร์ที่ค่อนข้างชังกี้ไปหน่อยเกินความชอบของเราไปนิดนึงคือมันเหมือนเป็นแบบจิ้มลงไปแล้วมันเหมือนเป็นครีมๆนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีการแบบเหมือนติดเฉพาะที่เกลี่ยไม่ค่อยไปเนี่ยโมพยายามจะเกลี่ยเขาไปตรงอื่นนะแต่เขาจะติดอยู่เป็นก้อนตรงกลางนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวโมไม่ได้ชอบกลิตเตอร์ฟีลลิ่งแบบนี้เท่าไหร่นะคะเพราะคุณน่าจะทราบว่าพื้นฐานกลิตเตอร์ที่เราชอบจะเป็นกลิตเตอร์แบบสไตล์แบบชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่หรือว่าทอมฟอร์ดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงอื่นๆข้างๆโมไม่ชอบเนื้อของเขาทั้งหมดเลยนะคะตัวกลิตเตอร์เองเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้แบบเบาๆมากๆจริงๆอ่ะอย่ากดนิ้วลงไปแรงนะคะให้แตะขึ้นมาได้แค่แบบนิดๆอะไรเงี้ยผิวๆแล้วก็ค่อยๆแบบลงไปประมาณนี้แต่อันนี้อาจจะเป็นกลิตเตอร์ที่ใหญ่เกินความชอบของโมไปนิดนึงอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นเดี๋ยวขอลงสีอันนี้นะคะสีเดิมที่เมื่อกี้เราลงหางตาเนาะเรามาลงที่คนขนตาล่างด้วยสร้างความเชื่อมโยงของเรื่องราวจากบนสู่ล่างนิดนึงส่วนของเปลือกตาโมไม่ว่าไม่ได้ประทับใจเท่างานผิวนะคะอาจจะเป็นกรุ๊ปที่ไม่ได้หวือหวามากส่วนตัวแล้วชอบกรุ๊ปปิ้งของงานสกินมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้อายไลเนอร์ของเขากันอายไลเนอร์ของเขาหน้าตาดีนะคะเป็นแบบหน้าตาปากกาอายไลเนอร์ที่สวยมากอันนี้คือชื่อว่า Perfect Strokes Matte Liquid Liner นั่นเองนะคะแนะนำว่าข้อแรกเป็นไลเนอร์ที่ต้องเช็คนะจ๊ะมีบอลอยู่ในนี้นะแล้วก็กรุณาระวังถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆแล้วเช็คนางจะมีความหยาดเยิ้มหยดย้อยพอสมควรเป็นไลเนอร์สไตล์ผู้กันนะคะไม่ได้เป็นปากกาเมจิกนะคะจะเส้นหนักเส้นเบาเขียนอะไรยังไงก็คือขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของเราอันนี้มันจะเขียนค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็เป็นไลเนอร์ที่ถือว่ามีความดำและมีความแมตสูงอันนี้เป็นไลเนอร์ที่แค่ smudge proof นะคะแต่ไม่ใช่ไลเนอร์แบบ water proof เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สะเทินน้ำสะเทินบกขนาดที่แบบหลายๆคนอาจจะชอบกันนะคะแต่ว่าถ้าในช่วงปัจจุบันที่เราอาจจะไม่ได้ออกไปไหนเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการความติดทนนานแบบ super ติดทนนานอะไรเนี่ยนะคะมุมไม่คิดว่ามันก็เป็นไลเนอร์ที่ดำสนิทดีคือชอบที่มันไม่มีความเหลือบหรือมีความเงาเลยอะมันแมตแบบแมตจริงๆนะเดี๋ยวขอไปดัดแล้วก็ปัดขนตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันค่ะก็ได้ขนตามาเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็ดูคอมพลีทมากขึ้นบริเวณเปลือกตาแต่แน่นอนค่ะไร้คิ้วแบบนี้ก็ไม่น่าจะดีนะคะสิ่งที่มูไปได้มาในคอลเลกชันที่ทาง Sephora เขาส่งมาให้นะคะก็คือ Brow Harmony นะคะอันนี้จะเป็นดินสอฝั่งนึงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นดินสอรูปหยดน้ำนะมันจะไม่ใช่รูปเพชรนะคะคือมันจะมีความตัดแล้วก็โค้งลงมาความดีของเขาก็คือด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นมาสคาร่าคิ้วจ้ะซึ่งสีที่เขาเลือกให้มูไมมาเนี่ยคือสี Cool Brown มูไมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้มไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูกันแต่จริงๆแล้วเขาออกมาทั้งหมด8สีนะคะสำหรับ Brow Harmony นะเนื้อมันค่อนข้างจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนเนื้อแว็กซ์นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูไมจะค่อยๆลงแบบเบาๆมือมากจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าลงหนักเนี่ยมีโอกาสสูงมากว่านางจะปื้นได้ไม่ยากเพราะว่ามันแว็กซี่ไงเนี่ยคือลงนิดเดียวพอคือเราเป็นคนที่คิ้วเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลงอะไรเข้มมากเนี่ยจะตกอกตกใจได้ไม่ยากเนี่ยก็จะได้ประมาณแค่นี้เลยนะคะปกติแล้วมูไม่เป็นคนที่เคยชินกับดินสอที่มันไม่ได้แว็กซ์มากนะคะจะชอบดินสอที่ค่อนข้างแห้ง
แล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงเพื่อที่จะเขียนเส้นได้ชัดแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแว็กซี่แย่นะมันแค่ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้นิดนึงอะเพราะว่าถ้าเขียนแบบปกติมันอาจจะสีคูลบราวน์ได้แต่ต้องแบบเบามือสุดๆแม่ไม่มากกว่านี้แล้วสวยแล้วต้องหยุดถ้าไม่หยุดจะไม่สวยมาที่ด้านหลังกันบ้างที่เป็นมาสคาร่านะคะขออนุญาตย้อนสอนก่อนนิดนึงโอ้เข้มนะข้างล่างนางเข้มอยู่เบามืออีกเช่นเดียวกันนี่จับจนมาจะสุดแล้วนะเพื่อที่จะได้ไม่หนักมือจนเกินไปลงแบบเบามือหน่อยจะได้เส้นที่สวยมากอ้าวเฮ้ยอันนี้ดีนะแต่ต้องเปลี่ยนวิธีลงจริงๆต้องมือเบาแล้วก็ต้องใจเย็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคิ้วจะเป็นปื้นมาที่ส่วนของลิปส์กันบ้างดีกว่านะคะก็อย่างที่เห็นใช้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคอลเลกชัน Stay Vulnerable ซึ่งเป็นคอลเลกชันล่าสุดของ Rare Beauty เนอะเมื่อกี้ใช้ Honor ไปนะคะ Honor ก็จะเป็นแบบใสแบบนี้เลยนะคะไม่มีสีนั่นเองจะมีสี Empathy นะคะจะเป็นประมาณนี้คือเนื้อลิปบาล์มอ่ะก็เป็นสไตล์ลิปบาล์มแต่เป็นลิปบาล์มที่มีสีค่อนข้างชัดเลยนะคะมี Thankful จะเป็นสีออกแบบนูดๆหน่อยซึ่งสีชัดนะสีไม่ได้แบบก้องแก๊งเลย Praise นี่มุมไปว่าน่าจะเป็นสีที่ใครหลายๆคนชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นสีออกความ Peach นิดๆนะคะของสิ่งนี้ซึ่งมุมไปว่าเป็น everyday color ได้เลยสีนี้เป็นสีที่มุมไปว่าสวยแล้วก็ชี้เป้านะคะสำหรับตัวลิปบาล์มแล้วก็สุดท้าย compliment เนี่ยจะเป็นสีออก berry หน่อยใครที่ชอบลิปสไตล์แบบ berry นิดหนึ่งนะคะน่าจะชอบแล้วก็สีที่5ก็คือสี honor ที่ไม่มีสีนั่นเองที่ทาอยู่ตรงนี้นะคะ glossy lip balm นะคะจะมาในหน้าตาแบบนี้อันนี้สีเดียวกันกับ blush แล้วก็ eyeshadow liquid เมื่อกี้นี้นะคะสี nearly neutralอันนี้จะเป็นแบบลิปบาล์มแบบกลอสแบบนี้ตัวนี้มุ้งไม่ได้แบบยังไม่ได้ใช้แบบจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบว้าวกับมันมากชอบตัวลิปบาล์มที่เป็นแท่งแบบเมื่อกี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสีเนี่ยมันมีสีที่เราได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ชอบและจะใช้บนปากให้ดูในวันนี้นั้นคือรุ่นที่เรียกว่าลิปซูเฟลค่ะซึ่งจริงๆแล้วลิปซูเฟลเนี่ยนะคะเขามีให้เลือกถึง12เฉดด้วยกันนะคะแต่ว่ามุมไปมีอยู่ทั้งหมด4เฉดนะตามที่ชื่อบอกเลยเนื้อมันจะเป็นลักษณะซูเฟลก็คือคล้ายๆมูสมีความแบบเบามีความไลท์แต่ว่ามันเป็นแมทนะคะวันนี้คิดว่าจะใช้สีนี้นะคะก็คือสีที่ชื่อว่าสี Brave เป็นสีที่ออกแบบเนี่ยอิดๆนิดนึงนะคะไม่ได้นูดมากส่วนอีกสีที่เซเลน่าเนี่ยทาในหลายๆอันเลยนะคะก็คือสีแดงอันนี้ซึ่งสวยมากอันนี้เป็นสีที่ทาแล้วแบบขึ้นเวอร์สีชื่อว่า Inspire นะคะแล้วก็มันจะมี2สีที่มาด้วยกันแต่ผมไว้ว่า2สีนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับสาวไทยผิวเหลืองเพราะว่ามันออกดูจะน้ำตาลไปหน่อยอะหมดที่ swatch แล้วจ้ะแม่อันนี้จะออกแบบสีน้ำตาลอมม่วงยากสีที่ชื่อว่า Courageแต่ถ้าใครผิวเข้มๆนะทาแล้วมันจะเปรี้ยวมากแล้วก็อีกอันนึงคือสี Fearless นะคะ Fearless นี่มองไปว่าน่าจะม่วงขึ้นไปอีกน้ำตาลม่วงขึ้นไปอีกนี่ๆ Courage นะคะซึ่งสองสีนี้แอบยากในความรู้สึกของมูเมแต่มันมีสีที่มูเมกะว่าเดี๋ยวจะไปรับเพิ่มต่างๆมาอีกหลายอันอยู่สีโทนในโทนส้มโทนชมพูโทนแดงอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะทาสีที่ชื่อว่า Brave อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้เนื้อดีแล้วก็แมตแต่ว่านุ่มไม่ได้รู้สึกว่ามันแมตแล้วเป็นแมตแห้งใดๆทั้งสิ้นคือสามารถที่จะทาเป็นแบบเต็มริมฝีปากอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะทาเป็นแค่ทิ้นๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ได้ด้วยความที่เราชอบลุคแบบปากเบิร์นเกาหลีนิดนึงเราก็จะใช้นิ้วมือในการเกลี่ยนะคะเรารู้หาวิธีใช้คุณคนนี้ได้ละคุณ Eyeshadow Brush คนเนี้ยเราจะเอามาใช้เขาในการเบลนด์ขอบลิปแทนเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเรียวขอบลิปเบิร์นๆแบบเกาหลีก็จะดูเด็กลงมากกว่าการเขียนอะไรที่มันดูแบบคมจนเกินไปเอาหาเรื่องให้ใช้ได้สำเร็จเรียบร้อยนี่ค่ะก็เป็นลุคทั้งหมดทั่วหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Rare Beauty แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดแบบแต่งหน้าไปสักพักแล้วอยากจะทัชอัพนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัว blotting paper ตัวนี้แล้วก็มุมมันจะขอใช้แบบอันนี้กับบริเวณโหนกแก้มนี่นิดนึงโหนกแก้มโหนกหน้าผากเพื่อเพิ่มความวาวลงไปมันก็จะให้แบบประกายขึ้นมานิดนึงอะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดูวาวมากนะคะประมาณนี้และสุดท้ายปิดท้ายด้วย always an optimist นะคะตัว mist นั่นเอง
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะมูไปชอบหลายตัวเลยนะผลิตภัณฑ์ของ Rare Beauty เนี่ยตัวแรกๆเลยที่ชอบจริงๆก็คือชอบตัวมิสของเขาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่กำลังดีระหว่างความผสมออยมาไม่เยอะจนเกินไปคือปกติแล้วคนผิวมันนะอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับมิสที่มันมีออยผสมอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยมูไปรู้สึกว่าการอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เนอะการใส่ออยดีเข้าไปเนี่ยทำให้ผิวของเรามันน้อยลงนะคะมิสตัวนี้ชอบมากๆนะคะรองพื้นก็ชอบเพราะว่าทำให้ผิวสวยกำลังดียังไงก็ลองใช้วิธีที่มูไปลงตัวนี้ไปลองกันดูสำหรับใครที่รับรองพื้นมานะคะจริงๆลงกับฟองน้ำก็ได้แต่อย่างที่บอกไปว่ามูไม่ชอบตัวแปรงมากกว่านะคะถัดมาชอบบลัชบลัชจริงๆมีหลายสีที่ชอบเลยนะคะสีที่จัดๆแบบสีนี้นะคะก็คือสี Grateful เนี่ยก็เป็นสีที่สวยเหมือนกันนะคะชอบหลายสีของเขาแล้วก็ชอบ texture ด้วยและสุดท้ายที่ชอบก็คือชอบตัว Souffle Lip Matte ที่มันไม่ได้รู้สึกแมตต์จนเกินไปนะคะใช้ง่ายแล้วก็มีสีที่ชัดแล้วก็สวยเลยทีเดียวนะคะวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะก็จะ launch ที่ Sephora นะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยห้างร้านต่างๆก็จะปิดนิดนึงนะคะถ้าเกิดอยากจะช็อปก็ช็อปออนไลน์ที่แอปของ Sephora Thailand นะคะหรือว่า sephora.co.th ก็แล้วกันอย่างที่บอกว่าไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นในวิดีโอนี้นะคะได้มาแต่กล่องเมื่อสักครู่นี้ที่เขาส่งของมาให้แล้วก็รีวิวตามความรู้สึกความชอบของตัวเองนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งแบรนด์ใหม่แบรนด์นี้ Rare Beauty by Selena Gomez นะคะให้กับคุณผู้ชมที่สนใจกันก็แล้วกันนะคะหมดเวลากับคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปถัดไปว่าจะมารีวิวอะไรพูดถึงอะไรแล้วก็ยังมีแบรนด์อีกหลายๆแบรนด์นะคะที่อยู่ในซีรีส์ของ Brands to Know ที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะยังไงก็ติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Bye. ชอบให้สนุกนะ